มอลำฝั่งเพชรช่วงสุดท้ายนี้พบกับปรมาจารย์หมอลำชื่อดังแห่งภาคอีสานหมอลำทองแปดผันบุปผาที่มีคิวงานแน่นตลอดปีวันนี้ท่านให้เกียรติแก่เวทีหมอลำฝั่งเพชรของเราว่าแต่ท่านจะนำกลอนลำที่หาดูได้ยากกลอนไหนมาโชว์ให้ลูกหลานได้ชมเป็นบุญตาถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับขอกราบคารวะท่านอาจารย์ทั้งสามท่านผู้ที่มีเกียรติที่สูงสุดแม่ทองแปนขอกราบคารวะและสาวๆสวยๆแม่ของแปนขอกราบคารวะแล้วก็ขอกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สาธุสวัสดีครับคุณแม่ทองแปนครับสวัสดีจ้าวันนี้เป็นเกียรติโดยส่วนตัวแล้วก็ต้องขอบคุณแทนทีมงานไมค์ทองคำมาลำพังเพชรที่คุณแม่และคณะมามาเบิร์ดทีมเลยเหรอแม่เมื่อนี้จ้าแม่แม่นำทีมมาเบิร์ดละกาหางเครื่องบอกครับสองคนน่ะมันเสือไล่ๆเนี่ยเสือไล่อันนี้ตัวขายตัวขายในทีมขายในทีมอันนี้คือนกขี่ไก่เดือนจ้ะอ๋อฉายานกขี่ไก่เดือนมือกองทอมมือกองทอมเพิ่นคือแต่งตัวแนวนั้นแม่ตัวขายตัวขายใส่เสื้อบักกะแลงอันนี้มือพิณชื่อว่าชื่อมังกรคุณพิณมังกรเนาะอันนี้มือเบดมือเบดชื่อกระถินไสยทองคือเสือคือผู้สาวแท้อันนี้หมอแคนแดงต้อยหมอแคนแดงต้อยมาจากนาจรวยผู้เสือไล่สองคนนี่มาทีมเดียวกันปะมาทีมเดียวกันจ้ะโอ้มาจากนาจรวยเนาะอีกคนต่อมาแม่คนต่อมาครับอันนี้คือมือคีย์บอร์ดมือคีย์บอร์ดชื่อนี่หน่อยโอ้ชื่อน่ะหักสุคนเนาะอันนี้มือสิงชื่อกรุงศรีมือสิงจันทองลูกชายคนที่สองของคุณแม่เป็นลูกชายเลยป่ะแม่จ้าแล้วก็ผู้สาวเลยครับวันนี้อันนี้ลูกจิตผู้หลาลูกจิตผู้หลาชื่อว่ารัตนาพรพันธุ์ปุผารัตนาพรมายืนอยู่ข้างหน้ากับคุณแม่เลยลูกอันลูกจิตผู้ตนก็ออกหากินกันเบิดแต่เหลือแต่ลูกจิตผู้หลานยังบ่ทันป่านมอยู่โดยหน้าที่ของคุณแม่แน่นอนความเป็นหมอลำมืออาชีพมันเข้าใจอยู่แล้วแต่ว่านอกจากเป็นหมอลำไปลำเองแล้วนี่เปิดโรงเรียนสอนด้วยไหมแม่เป็นสำนักงานหมอลำด้วยใช่ไหมจ้าเป็นสำนักของแม่เองมีลูกศิษย์กี่คนแล้วแม่กี่รุ่นแล้วประมาณ23 23คนจ้าเช่นใครบ้างครับแม่ที่เป็นลูกศิษย์หมอลำมันจะมีอริยาฟาดสะอื้นฟาดแตกแล้วก็อุ่นเรือนแล้วก็โอ๊ยแม่ก็จำบ่ได้มันหลายหลายคนนะแม่เนาะจักไปเป็นไปเองแล้วมื้อนี้สินำเสนอผลงานหยังครับมื้อนี้แม่สิแสดงผลงานเหตุ12เหตุ12เหตุ12ของ14ครับจ้ะเป็นลำยาวเป็นลำยาวเนาะถ้ามีเวลาแม่ก็ขอเตยเด้อเบิ่งเวลานะครับแม่เนาะจ้าขอให้เต็มที่ก็แล้วกันครับพร้อมป่ะครับพร้อมจ้าเชิญครับเอาบาดิสภาพพี่น้องมวลในลำยาวหีด12ข้อง14เด้อพี่น้องผู้รับชมอยู่ทั้งบ้านขณะนี้แม่ท้องแปดกำลังยาวให้ลูกๆหลานๆได้มวลกันเอายาวยวดตู้มือเนี่ยจะแข็งลืมกระคอดตู้มือเนี่ยจะแข็งลืมกระปูจัก
ของจริงตื่นต้องกันอย่าเราลืมเลยเป็ดลูกเคยก็ต้องมีวินัยวินัยจริงที่เป็ดเคยได้กันเป็ดไปก็ถือของเหตุเก่าเหตุเก่าละเหตุกระมองกระมองละห้องกระเตากระเตาเป็นความโตเบิ้นคอนเป็ดอันว่าว่าน่าต้องเดือดร้อนเดือดร้อนจะลืมเหตุของหลังเหตุที่สองควรฟังที่บอกลงตรงนี้เดือนยังมีระดับเป็นยังแท้ยังแท้ต้องเป็ดกระจีนำกระจีนำจังกะขับที่ขับเป็นบอกไปบอกไปว่าไรหลังเงินกับเปิดเดินจากกะขึ้นสูงกำนันลงก็เปลี่ยนมาไกลตั้งเด็กวันแค่นั้นคือเป็นไงเหตุที่สองระดับเป็นบอกไปบอกไปส่งเขาอยู่กับมีดเดือดจี้เดือดในเวลาเกายำเกายำหาทานหาฟื้นพอเมื่อเดือนตำมาเต่าตื่นเต่าบานมาขันเต่าเอาผู้คนเกาจี้หอดเดือดที่บนมหาต่างตังต่างตังทั้งเจ้าเจตนาตุกมาหอดเดือดในเดือนหาเดือนหาจะกาดดวงสังขารเอิญประตูส่งกาดมวลยิ้มยิ้มเหลี่ยงฟังเสียงว่าผู้วันเน่ามาหอดฟังเสียงว่าผู้วันเน่ามาหอดมาหอดยังกระโดดท่าหนึ่งตาเดินเริ่มต้นให้การหอดเหมือนระบนซึนโนแต่ว่ามีเดียวใดบานใดปัจจันตื่นตึงย่ำหนักย่ำหนักเอาไปมันปวดเอลาส่วนเอาแฟนตาตามตาหวยหวยเคพุนเอรีดันแต่บ่มีถืออันนี้คือปะเป็นนี่เป็นนี่อีกบ่งแรงเขาพังคนเต่าคนเต่าของโง่พวกมวลพวกมวลฟังเอาเด้อพี่น้องน้องจะฟังบ้านบอดเดินเอาบอดยาวเป็นที่เดือนหกเดือนหกของเฮาประเภทอีสานจุดบังไฟถวยไถ่ถวยเทียนขอป่าขอฝนไอป่าฝนชนท่ารางไหลลงมาให้เศร้าให้เศร้าหน้าได้เห็นให้เห็นหน้าตามฤดูกาลฟังที่เดือนหกต้องบ่เมื่อยเลยติคุณแม่กะแต่ใบหน้าใบตาแม่นี่มันกะเขาก็ว่าเก่าสิบห้าแต่ว่าพลังมั่งซ่าของแม่นี่ว่ามันสาวสิบหกบ่เห็นบ่แม่รับงานปีละถึง 100% ว่าซั่นซะเนาะครับผมอันนี้แม่กะยอมรับว่าแม่อยู่ดอกครับว่าแม่พลังแข็งแรงดีเพราะว่าลูกไฟไข่เจ็บแม่ก็บ่มีครับเบาสมเบาหวานยังแม่กับบ่มีเบาสมเบาหวานความดันสูงดันต่ำเก็บอดอดเอียดแม่กับบ่มีมีแต่ติดกินล่ำกินขึ้นหันสูงลงหันต่ำกลางเว้นกลางคืนตลอดลูกฝนกับบริวาฟาดบริวาฝนโทษไปหาแม่แม่ก็โอ้ยแม่สมัครกินงานไรเท้แม่ขอลองไว้ก่อนจังไรกับแม่หนูสิหาคิวให้ได้บ่ล่ะแม่ก็ได้หลอกไว้มันดีบางครั้งนี่รู้สึกว่ามีปัญหานิดหน่อยในการแสดงไหม
แทนทีสิเบิ่งหมอลำกับผู้สาวงามๆฟ้อนไปเบิ่งมือกองเบิดยิ้มแล้วยิ้มแล้วยิ้มแล้วแกมีครอบมีครัวมีลูกมีเมียไหมครับแม่ผู้ชายคนนี้มือกลองจ้ะมีครับมีครับอ๋อมีติมีจะคนละเมียคุณแม่ฟังเสียงมือก่อนนะขอฟังเสียงน้องสาวนะฟังเอาดูกสาวหลาเนาะร้องล่ำให้ฟังจังหน่อยนะงามเนาะนั่นมีศาสตร์มีศิลป์ก็เป็นท่าบ้านเราเลยท่าบ้านบ้านบ้านก็ได้ดัดแปลงหันนิ่งหันนี่กันค่อยค่อยอายค่อยอายค่อยได้ค่อยเป่าค่อยเป่าค่อยเมื่อแรงเมื่อเศร้าเมื่อเศร้ากินข้าวกระนั่งค่อยฝนตกรินลังหน่อยค่อยพี่อยู่หน้าดอนถึงยามนอนยังค่อยสง่าตาจ้องต้องจะคล้องดียืนเซ่จังบ่อยู่จังบ่อยู่หลอกให้นั่งนั่งจองนั่งจองในห้องก็นั่งคอยขอบคุณค่ะเอาคุณแม่ที่นี่ขอเวลานิดนึงให้ฟังความเห็นของคณะกรรมการเนาะเริ่มต้นทีพีอีทเลยครับครับสวัสดีครับคุณแม่ครับจ้าแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยครับเด้อว้าวกระมวลล่ำกระมวลเนาะแม่โอ้ยบ่เคยได้มีโอกาสได้ฟังเสียงดนตรีแบบนี้แล้วก็เสียงล่ำแบบนี้แล้วองค์ประกอบวงแบบนี้โดนแล้วครับเวลาแม่รับงานแม่ต้องมีรถพยาบาลไว้ข้างๆเวทีไม่มีแต่แม่ผมไม่ห่วงหรอกครับผมห่วงมือกลองนะครับแม่มีแต่มาเก็บเอาคนสลาเมาเหล้าฟ้อนแล้วก็ลบเอาไปเลยครับขอบคุณคุณแม่ที่มาเวทีของเฮาครับขอบคุณหลายๆครับจ้าเชิญพี่ไก่ครับสวัสดีค่ะอาจารย์คุณแม่ท่องแปนจ้าสวัสดีจ้าค่ะได้ยินซื้อเสียงมาโดนแต่ว่าตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยก็ได้ยินแล้วมีเป็นผู้มีซื้อเสียงมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาได้มีโอกาสได้ฟังได้เห็นหมอลำของคุณแม่ค่ะดีใจที่ได้มีโอกาสได้เบิ่งได้ชมคุณแม่ใกล้ๆตัวจริงเสียงจริงค่ะดีใจค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้ในนามเวทีไม้ทองคำมอลำฟังเพชรต้องขอบคุณคุณแม่ทองแปนแล้วก็ชาวคณะนะครับการแสดงออกทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบผมอยากจะให้นิยามว่านี่คือโบราณร่วมสมัยคำว่าโบราณก็คือยึดถือรูปแบบการลำแบบดั้งเดิมไว้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลายกรลำจังหวะลีลาแล้วก็ผสมผสานกับลายพินลายแคนทุกอย่างยังคงรักษาแบบเดิมไว้แต่สามารถประยุกต์เอาความร่วมสมัยเข้ามาทำให้ช่องว่างของความของวิชาการกับจังหวะร่วมสมัยมาอยู่ร่วมกันได้หวังว่าพี่น้องที่ติดตามชมอยู่จะได้เห็นรูปแบบการนำเสนอของสุดยอดหมอลำจากอุบลราชธานีที่ชื่อหมอลำทองแปนและคณะครับขอบคุณอย่างสูงครับจ้าผสมได้ดีนะครับเนาะค่ะแต่แม่ช่วงนี้นะพี่บ่ได้สังเกตเนาะแค่บ่มีกองชุดเนาะแม่นผู้มันก็อยู่แล้วมั้ยเล่นเป็นตัวอะไรครับในวงครับลินเป็นตลกคู่กันกับสาวโยโกะสาวแจ็คกี้สาวเอ็นสีพระเพื่อนนี่แหละค่ะอ๋อโอ้ยสาวตุ๊กกี้งามปานหงสาวตุ๊กกี้งามปานหงนูว่าหนูคือไก่ค่ะมันบ่แม่นไก่เมื่อเธอมีเขาแล้วจะจงฉันไว้ทำมาคือเปล่าอะไรวันเดือนเลื่อนเป็นพศเธอที่ไม่รอแล้วก็มาเย่กลับมาสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องฟุกครับน้องฟุกโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับลูกทหารครับฮะเหมือนลุงประยุทธ์ครับ